รออีกแป๊บหนึ่งนะน้องเลยแค่หัวข้อเดียว Nmap นะครับ Nmap นะหัวข้อเดียวติดตั้ง Nmap คอยก่อนนั่นเลยนะครับ Network Mapper นะครับติดตั้ง Nmap คอยก่อนนั่นเลยถ้ามันได้อัปเดตก็อัปเดตไปนะนะครับอัปเดตแล้วติดตั้ง Nmap ไปนะครับ Nmap ก็ใน Google ได้ผมมีอยู่นะตรงนี้นะนะครับตั้งไว้ก่อนเลยนะครับเป็นมาเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับตั้งก่อนผมเป็นเวอร์ชันนี้นะ7.25ตัวนี้ฟรีนะครับ Nmap นะแต่ด้วยมันชื่อ Zenmap แต่คือ Nmap อะ Network Mapper นะครับก็เอาไว้สแกนสแกน IP สแกนพอร์ตสแกนอะไรได้หมดเลยนะครับสแกนเดี๋ยววันนี้ผมจะสแกนให้ดูทั้งในตัวของผมเนี่ย R1 R2 Linux แล้วก็เดี๋ยวสแกนของจริงสแกน Google ให้ดูเลย Google ครับสแกนให้ดูทีนี้ก่อนที่จะสแกนเนี่ยผมสอนตัวนี้ก่อนถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะเนี่ยผมมี Linux อยู่เอาแค่ R1 ก็ได้นะครับเนี่ยจริงได้ใช่ไหมทีนี้ผมเคียวเน็ตเงี้ยนะครับถ้าเอาเทลเน็ตธรรมดาเนี่ยมันคือพอร์ต23นะครับพอร์ต23นะครับถ้าเอาใส่ข้างหลังนะครับพอร์ต22เห็นไหมเข้าได้มาผมก็ให้นะถ้าเอาไม่มีเอ็นแมปเราก็สามารถใช้คอมมานด์เทลเน็ตเอาได้ให้ผมชมให้ดูอันนี้เอาเทลเน็ตนะครับปัด22เนี่ยก็รู้ว่าเป็นซิปโก้นะซิปโก้ใช่ไหมปัด22ผมเทลเน็ตปัด80เห็นไหมเข้าได้ถ้าเข้าได้แปลว่ามันเปิดพอร์ต80อยู่นะเออว่าเหมือนกันซิกโก้ iOS ผมแกล้งกด Ctrl Z นะมันก็พอรู้บางอย่างขึ้นมานะนะครับเนี่ยอันนี้คือผมสื่อว่าเราสามารถใส่ปัดข้างหลังได้ข้างหลังได้นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ Nmap สแกนปัดใครไม่ได้ติดตั้งนะครับมาดูรูปผมนี้ก็ได้นะครับผมใส่ไปทางเบอร์ R1 ก่อน1.8.2.254นะครับเดี๋ยวนี้มันมีออปชันเยอะเลยออปชันเยอะเลยจะมีอินเตอร์สแกนสแกน UDP TCP นะครับหรือจะปิงสแกนก็ได้หรือหนึ่งเล่นปิงก็ได้นะปิงได้ชุดเป็นเบอร์ศูนย์มาร์ก24ลองเล่นหนึ่งดูก่อนนะปิงสแกนนะมันจะเห็นว่ามีตัวไหนอยู่บ้างอันนี้แบบเบสิกเลยนะ
ปิงดูก่อนในเห็น2.1 2.2 2.200 201 203โอ้ครบไหมนะผมใส่ออปชันนี้มาให้นะครับแล้วก็ใส่ผลไว้ให้นี่ก็เป็น Nmap นะ Nmap นะนี่คือที่ผมใช้ Nmap ก็คืออันนี้คือปิงสแกนและปิงสแกนนะอันนี้คือผลที่ได้นี่คือประโยชน์ Nmap นะครับรู้ไว้ว่ามีเบอร์ไหนบ้างนี่นะครับได้มี2.1 2.2นะครับ201นะ253 254 200ใน Nmap สแกนเจอได้ดูผลตรงนี้ได้เลยนี่หัวที่มันเจออ่ะผมเล่น254เดี๋ยวเล่นสแกน TCP ก่อนกันนะเอาอินเตอร์สแกนทั้งหมดก่อนได้ออปชันคือตัวนี้ก่อนผมแยกออปชันไม่ให้นะให้คือให้อยากให้ไอเดียว่ามันมีเครื่องมือพวกนี้อยู่มือพวกนี้อยู่นะครับนี่อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะกดสแกนเลยนะครับสแกนใช้เวลาพอสมควรอันนี้สแกนเฉพาะ TCP จะเห็นพอร์ต23 443 22 80แล้วก็สแกนจนเสร็จกันนะสแกนเสร็จแล้วจะเห็นเป็นสีเขียวๆนะครับผมก๊อปแค่ผลตรงนี้นะที่เป็นสีเขียวนะครับก็อื่นไม่ก๊อปนะเพราะมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งพอทุกคนก็มาเล่นเองนะสแกนเองนะครับสแกนนะครับเฉพาะ TCP นะครับได้มามีพอร์ต22ที่อยากเห็นคือ SQL Shell เห็นไหม Cisco SQL Shell นะครับพันมูทั้ง1024 บิตใช่ไหม ISA 1ด้วยแล้วก็พอร์ต23 Telnet Cisco Router นะพอร์ต80 Cisco HTTP นะครับ43ต่อมันต่อตอนนี้ลองเล่น Nmap กันดูใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเป็นเอา UDP มั่งในออปชันนี้เปลี่ยนนะออปชันไหนออปชันคอมมานด์พวกนี้ต้องเรียนรู้นะครับถ้าใครจะไปสายไซเบอร์ซิตี้นะครับตัว Nmap เน้นตัวหมดคอมมานด์แต่นี้มันเป็นเซนแมปเป็น GUI ก็ง่ายหน่อยตอนที่เราสแกน UDP นะแต่มันก็จะการ TCP มาให้ด้วยมันจะแกนแค่พันพอร์ตเองหนึ่งพันพอร์ตเดี๋ยวผมจะสแกนตัว R2 แล้วก็เอามีนุกนะแล้วก็ถ้าเวลาเหลือเราจะแกน Google ให้ดูด้วย
ใช้เวลาพอสมควรนะครับรอคนหนึ่งนะครับยูดีพีกันคอดเนี่ยมันเรียนไปไหมฮะ161แต่ผมอยากให้ท่านไม่โชว์คือเขียนว่าให้มันเสร็จกันใครพิมพ์มาถามได้นะครับหรือมีเสริมตรงไหนได้นะครับระหว่างที่สแกนโอเคอ่ะผมเน้นตรงนี้โอเคมันเห็นหนึ่งแค่นี้พอนะอ่ะปุ๊บผลนะผลนี่ผลอย่างน้อยเห็น UDP อ่ะ UDP นะครับ UDP 161นะมี UDP 67ด้วยเห็นไหมครับ DSCP ด้วยนะครับสำเร็จนะเดี๋ยวสแกนตัวเปลี่ยนเบอร์บ้าง253บ้างเดี๋ยว253ผมสแกนแค่อินเตอร์สแกนธรรมดาเปลี่ยนเข้ามา253สแกนนะครับเปลี่ยนเป้าหมายนะเป็นคือเราเห็นว่ามันบอกว่าเป็นซิปโก้นะว่าเป็นซิปโก้ตอนนี้สแกน253ดีนะตอนนี้แป๊บเดียวเพราะมันมีแค่เซอร์วิสเดียวอันนี้แป๊บเดียวเสร็จตอนนี้แป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวจะไปเจอสแกนลินุกนะนะครับเปลี่ยนเป้าหมายเครื่องในลูกผมนะในลูกเรียนแบบผมนะนะในลูกเป็น201ทีนี้ในลูกผมนะผมเปลี่ยนพอร์ตที่ผมอยากให้เห็นจุดชัดๆเลยผมเปลี่ยนพอร์ต SQL Shell นะทีนี้ผมจะอินเตอร์สแกน TCP All Port ในผมเปลี่ยนออปชันตัวนี้นะครับถ้าเราสแกนธรรมดามันจะแค่พันพอร์ตนะผมใช้เนี่ยพอร์ต1-65535เลยนะเป้าหมายคือ201นะผมเปลี่ยนออปชันนะผมเปลี่ยนเป็นอินเตอร์สแกน RTP พอร์ตเป้าหมายคือในลูกนะสแกนตัวนี้สแกนไว้ลินุกซ์สแกนไว้ที่ผมอยากเห็นคือสแกนไว้ดินที่ผมอยากเห็นคือแม้แต่ SQL Shell เปลี่ยนพอร์ตนะครับมันก็สแกนเจอนะเห็นไหม96789เห็นไหมนะมันมีเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับข้อมูลพวกนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นแล้วแต่ถ้าแฮกเกอร์มืออาชีพนะเขาจะไม่ใช้ค่า default อยู่แล้วแล้วเขามีเครื่องมือมีอะไรช่วยเยอะนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมมาเหมือนให้ alert ทุกคนเนี่ยมันจะมีความรู้เรื่อง security มากขึ้นนะครับนี่ได้เห็นไหมเห็นไหมรู้กระทั่งว่าเป็นอะไรครับ Apache บน CentOS นี่นะ CentOS นะครับนี่ TCP SQL Shell นะครับคอดนี้นี่คืออันตรายโดนขโมยข้อมูลได้
าใครเขาไม่มีคอมมานด์นี่นะเป็นไรครับใครไม่มีแอปนี้เขาใช้คอมมานด์นี้ได้มันมีโปรไอ้เนี่ยเออเนี่ยลินุกกลางดีข้างในลินุกเขามีเครื่องมือพวกนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเปิดกระดิ่งอันนี้คือเราดูแต่ละตัวนะผมเปิดนะครับนี่ผมเปิดที่โค้ดนะครับถ้าผมกด201นี่มาลินุกนะครับ200ไม่ได้สแกนเอา254กันนี่254ชัดเจนซิสโก้นะ253ก็ซิสโก้นะครับ201ลินุกฮอตฮอตนี่ไอ้ตัวนี้เปิดไว้มั่งเปิด22201แต่ผมว่าสแกน201ผมเป็นตัวนี้มันดีกว่าชมได้สแกนนะUDP ก็มีเบอร์ UDP มาปุ๊บเปลี่ยนเป้าหมายเวลาจะเหลือเยอะอันนี้สแกนแค่พันกว่ามันจริงๆน่าใส่ออปชั่น UDP เนี่ยผมจะลองอันนี้มั้ยอันเดิมนั้นเดี๋ยวผมจะสแกน Google ให้ดูกันนะ Google นะครับว่า Google เปิดอะไรบ้างไปดูว่าไอ้ตรงนี้เราสามารถใส่เป็นโดเมนก็ได้ตรงนี้มีใครได้มาสแกนดูไหมครับไอ้ตรงนี้ผมไม่น่าเปิด PDP ไว้เดี๋ยวผมสแกนโจดอยให้ดูเหมือนจะสแกนโจดอยกับสแกน Google กันนะแต่ตัวนี้ไม่เอากันนะคือมันไม่มีไม่ต้องมันช้าด้วยมันช้าด้วยทำโจดอยไปเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้เมาชอบไหนเมาวันบานผมเป็นอะไร
เทียบมาสแกนเป็นโจดอยดอทคอมนะครับเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งต้องปิดบางอย่างก่อนอันนี้ต้องการให้ดูว่าเราสามารถสแกนเว็บไซต์ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นเลยปัด25 80 21เนี่ย21 HTTP นะ443 3306นี่ดาต้าเบสนะเนี่ยนะครับ MySQL เปิดเพียบเลยผมเปลี่ยนได้มาผมมาโอเคที่อยู่ดินก็เมาเนี่ยเรามีสแกนตัวนี้นะครับมาดูรอนานนิดนึงนะครับระหว่างนี้คือมีคำถามพิมพ์ถามอะไรนะครับสแกนให้เสร็จก่อนอาจจะใช้เวลาพอสมควรถ้าดูทุกที่จะเห็นไหมเนี่ยนานจังเลยนานจังเลยลนบล็อกก็บอกไม่ได้ตอนนี้ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป้าหมายดีดีกว่าอันนี้เห็นเฉยๆว่าเอาผมก๊อปสถานนี้กันนะก๊อปสถานนี้ว่าเห็นอะไรบ้างนะครับเห็น UDP 53ด้วยหนึ่งสแกนไม่เสร็จนะเนี่ยถือว่าเอาแค่ถอนนี้กันนะเอาแค่พอเห็นเบื้องต้นว่ามันมีพอร์ตอะไรบ้างมันจะกลายหน้าช้างไงตอนนี้กันนะเมื่อเห็นพอตรงนี้ปุ๊บอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายนะเป็นเป้าหมายเป็น Google เป็น Google มั่งนะครับบางทีสแกนไปเดี๋ยวเขาบอกยังไม่เสร็จกูเกิลดอทคอมเดี๋ยวผมสแกนธรรมดาอินเตอร์สแกนกันนะกูเกิลสแกนวันนี้นะเข้ามาโอเคเอาไว้ว่างๆไปสแกนเองนะครับเนี่ยถ้าเป็นงานดีๆเนี่ยเขาต้องเปิดพอร์ตไม่เยอะนะเนี่ยเปิด25 80 443กันเองนะครับจริงจะบอกว่ามีช่องโหว่อยู่ก็มีเขาเปิดหลายอย่างเนี่ยคือจริงของผมมันเป็นเว็บโพสติ้งนะของเมืองนอกก็เป็นเป้าในการโจมตีได้เพราะนั้นใครเข้าเว็บไซต์ผมได้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลอาจจะโดนแฮ็กโดนโจมตีอยู่แต่ว่าโฮสติ้งก็จะบล็อกให้ IP จากประเทศไทยไปแฮ็กเขาบ่อยก็โดนบล็อกบ่อยเพราะนั้นบางช่วงที่เข้าเว็บไซต์ jodo.com ไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะคือโฮสติ้งเขาบล็อกครับ
แล้วบล็อกแป๊บหนึ่งอ่ะบล็อกไอพีของทูไอพีของเอเอสบางช่วงเนี่ยแล้วเขาก็จะเปิดให้